ือเอาจริงๆอ่ะทุกวันนี้มันมีแบบของที่เราคือร้านอาหารก็พยายามจะเอาของที่มันไม่บ้านมาขายเพราะว่าของที่บ้านๆอ่ะกินอยู่บ้านก็ได้ถูกไหมแต่คราวนี้ในสภาวะเศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้เราต้องออกไปกินข้าวนอกบ้านเพื่อแบบแสวงหาความสุนทรีที่แลกกับเวลาหรือแลกกับสิ่งที่เราทำไม่เป็นอ่ะมันต้องใช้เงินอ่ะแล้วมันไม่ได้ใช้เงินแบบบาท2บาทหรือว่าคือร้อยเดียวอิ่มหรือเดียวมันก็หาได้ค่อนข้างยากถ้านับเป็นร้านอาหารใช่ไหมผมก็เลยอยากทำเมนูที่แบบไม่ถึง100บาทแล้วก็ขายแล้วก็อิ่มก็ข้าวไข่ดาวฟองนึงน้ำพริกก็น้ำพริกอะไรก็ได้มันก็เป็นแบบคือคนไทยแล้วก็กินน้ำพริกอยู่แล้วไข่กินที่ไหนก็ได้แล้วยุคนี้ผมว่าคือที่เราเจอคือเราเจอคนที่เป็นมังสวิรัติเยอะขึ้นมันเป็นการปรับตัวของร้านอาหารนะที่มารองรับกลุ่มคนที่เขากินเนื้อสัตว์น้อยลงหรือแทบไม่กินเนื้อสัตว์เลยซึ่งกลุ่มคนประเภทนี้เพิ่มขึ้น